สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องไร้นั้นที่ฉันลืมปิดพลิกลิขิตสู่ตำนาน VTuber เป็นของสำนักพิมพ์ Phoenix ออกมาได้กันทั้งหมด1เล่มแล้วสำหรับเล่มปกติราคาปกจะอยู่ที่295บาทนะครับสำหรับเล่มพิเศษนะที่ผมมีนะมันจะแถมเรื่องสั้นนะครับเป็นช็อตสตอรี่นะราคามันจะอยู่ที่450บาทนะครับผมซึ่งสำหรับเรื่องไร้นั้นที่ฉันลืมปิดพิษลิขิตสู่ตำนาน VTuber นะมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าทานากะยูกิตัวของทานากะยูกินะครับเธอเป็น VTuber โดยร่างอวตารของเธอที่เป็น VTuber ใช่ไหมคือชื่อว่าโคโคโรเนะอาวายูกินะเป็นสไตล์เจ้าหญิงหิมะนะครับผมเป็นคุณหนูผู้เรียบร้อยเป็นคนที่พร้อมจะออกมาเมื่อยามที่หิมะโปรยปรายนะครับผมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเธอเวลาที่เธอจะไลฟ์ใช่ไหมเธอเป็นยูทูบเบอร์รุ่นที่3ของไรออนโดยรวมตัวของเธอเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายคุณหนูนะเป็นสายแอปแบลใช่ไหมพูดง่ายคือมันก็จะไม่มีคนติดตามแต่ทีเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือวันหนึ่งเมื่อเกิดคอมรวนเธอก็คิดว่าเธอปิดเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นตัวของยูกิก็ได้ทำกิจวัตรประจำวันของเธอก็คือการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าสตองซีโร่ละกันนะครับผมชื่อมันเซ็นเซอร์นะผมก็อ่านไม่ถูกนะแต่ก็เอาว่าเป็นสตองซีโร่ละกันนะครับเป็นการเซ็นเซอร์ละกันนะโดยรวมมันก็เป็นเครื่องดื่มมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์และเป็นกระป๋องใหญ่เป็นประมาณเหล้าหรือเป็นประมาณเบียร์ที่มันจะมีรสผลไม้มีรสเลมอนในพวกนี้นะแล้วพอเธอเมาใช่ไหมเธอก็จะเผยนิสัยที่แท้จริงออกมานะครับเป็นนิสัยประมาณคุณลุงขี้เมาอ่ะที่จะเข้าไปดูคลิปของเพื่อนๆก็คือเพื่อนในกลุ่มของเธอก็จะมีการไลฟ์แบบ VTuber เหมือนกันใช่ไหมเธอก็เข้าไปดูแล้วเธอก็เกิดอาการพูดแล้วก็บ่นนะครับตามภาษาคนเมานะแล้วก็หื่นการนิดๆนะก็จะมีพูดว่าเห็นเพื่อนคนนี้ทำท่าแบบนี้ใช่ไหมก็เกิดอาการงี่นะครับผมมีการเกี่ยวเบ็ดมีอะไรพวกนี้ก็พูดไปตายลงขี้เมานะแล้วเข้าไปดูคนนู้นคนนี้ทีก่อนที่จะหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยโทรมาบอกพอโทรมาบอกปุ๊บก็บอกว่าไลฟ์ของเธอนะยอดมันพุ่งกระฉูดขึ้นไปพุ่งไปสูงมากเลยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วเธอก็ได้รู้จากผู้จัดการส่วนตัวอีกว่าการที่เธอผ่านคัดเลือกเป็นเพราะทางบริษัทได้เล็งเห็นแล้วว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องลืมปิดไลฟ์คือไอ้ภาพแอปแบลเนี่ยต้องหลุดออกมาเพียงแต่ว่ามันไม่คิดว่าจะสุดตีนขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะหลุดเร็วขนาดนี้ผลมันก็คือทำให้เธอเนี่ยกลายเป็น VTuber ต่อไปแล้วกลายเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น3ด้วยแล้วก็เคยมียอดติดอันดับ1ระดับโลกแล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของนางเอกนะแล้วในวันต่อมาที่นางเอกจะต้องไลฟ์ใช่ไหมนางเอกก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรวบรวมความกล้าในการไลฟ์แล้วเผยตัวตนที่แท้จริงที่เป็นคุณลุงขี้เมาออกมาไหมระหว่างทำการไลฟ์เนี่ยมันก็ทำให้ยอดพุ่งใช่ไหมเพราะคนชอบนิสัยแบบนี้มากกว่านิสัยแอปแบลแบบคุณดูของเธอจนกระทั่งเพื่อนนะครับเพื่อนในกลุ่ม VTuber ใช่ไหมมันจะมีคนนึงที่ถนัดการวาดรูปใช่ไหมก็จะได้ดีไซน์ตัวละครใหม่มาให้นางเอกแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นภาพร่างอวตารของนางเอกในยามที่มึนเมานะครับหรือดื่มเครื่องดื่มสตองซีโร่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะสไตล์ลุงที่เมาส่วนเพื่อนคนนี้ก็จะเป็น VTuber สายวาดพูดง่ายคือเวลาไลฟ์สดก็จะวาดภาพไปด้วยนะเธอก็จะวาดเน้นที่หน้าอกต้นขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพูดง่ายคือก็เป็นสายหื่อเหมือนกันนอกจากนี้ใช่ไหมพอภาพเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาเป็นภาพนี้นะก็คือเป็นภาพใหม่ที่เธอจะใช้เป็นอวตารของเธอแล้วกันหลังจากที่ดื่มนะซึ่งระหว่างนั้นเองเธอก็จะมีการคอลแลบหรือมีการพูดคุยกับเพื่อนรุ่นพี่หรือมีคนเข้ามาทักทายถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอพูดง่ายคือเธอเป็นรุ่นที่3แล้วก็จะมีรุ่น1กับรุ่น2เนี่ยออกมาทักทายด้วยนะในระหว่างที่เธอไลฟ์ในการเปิดเผยตัวจริงแน่นอนว่ามันก็จะมีการเข้าบริษัทเพื่อที่จะไปปรึกษาแผนงานใช่ไหมก็ได้เจอรุ่นพี่นะครับซึ่ง2คนนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นที่2ของบริษัทอันนี้คือเป็นร่างอวตารนะต้องบอกก่อนนะคนนึงก็จะเป็นท่านเซนะครับผมอีกคนนึงก็จะเป็นฉายาว่ามาม่าชีอองละกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมพูดง่ายคือทั้ง2คนเนี้ยคือท่านเซคนเนี้ยก็จะเป็นสาวหื่นกามพูดง่ายคือจะมาแนวยูริพูดง่ายคือจะเล่นเกมยูริอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีคนชอบแนวนี้ก็เข้ามาฟังไลฟ์เธอในเวลาที่รั่วๆหรืออะไรออกมาใช่มั้ยก็จะมีคุณแม่ชีอองคอยห้ามทับอะไรประมาณเนี้ยคอยควบคุมการไลฟ์เนี่ยให้มันอยู่ในปกตินะครับมันก็จะเป็นการเจอกันแน่นอนนะว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ตัวของนางเอกเนี่ยพยายามที่จะเรียกตัวตนของสาวน่ารักสดใสอย่างอาวายูกิออกมาใช่ไหมแต่เผอิญคนที่ดูไลฟ์เนี่ยก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นใครซึ่งในระหว่างไลฟ์สดคนดูก็แชทข้อความมาอยากให้เธอดื่มเครื่องดื่มสตองซีโร่เพื่อที่เธอจะได้เมาแล้วเผยท่าทายออกมานะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนในกลุ่มวีทูเปอร์ที่เป็นห่วงเธอไม่อยากให้เธอดื่มเยอะใช่ไหมก็ให้เธอพักตับบ้างมันก็เลยมีครั้งนี้ที่เธอออกมาไลฟ์โดยที่ไม่ดื่มนะคนก็พยายามเชียร์ให้เธอดื่มเพื่อที่จะให้เธอหลุดบุคลิกมาซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะใช้บุคลิกน่ารักสดใสของตัวอาวายูกิใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังคงทำให้คนเนี่ยเรียกร้องให้เธอกลายเป็นตัวของชูวะชูวะนี่เป็นชื่อเล่นหลังจากที่เธอเมาหลังจากดื่มสตองซีโร่นะครับผมพูดง่ายคือจะเมาเป็นตาลุงหื่นกามพูดง่ายคือคนจะชอบบุคลิกนั้นก็อยากให้บุคลิกนั้นออกมา
เธอก็สามารถไลฟ์สดจนสามารถไม่ต้องดึกได้มันก็จะมีหลายครั้งที่เธอพยายามหลุดคลิกนิสัยของตัวชัวออกมาซึ่งระหว่างนั้นเองมันก็จะมีการคอลแลบกับพวกเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็จะมีการเข้ามานะหนึ่งในนั้นก็คือตัวของจามิเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายสดใสที่มอบกำลังใจให้กับทุกคนแต่จริงๆแล้วเธอเป็นสาวขี้อายเหตุผลมันก็คือไมค์ของเธอเสียเธอก็จะไปขอไมค์คนนี้ซึ่งคนนี้นั้นก็จะไลฟ์แล้วก็จะเป็นพวกที่ชอบบ้าไมค์ใช่ไหมก็จะมีการไลฟ์เกมอะไรพวกนี้หลายๆอย่างด้วยมันก็เลยทำให้เธอไปขอไมค์แล้วก็มาไลฟ์ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นสาวขี้อายแม้ก่อนที่จะไลฟ์ด้วยกันเนี่ยก็จะมีการพูดคุยก็มีการไปเข้าห้องน้ำบ่อยเพราะขี้อายเพราะไม่ได้เจอคนแล้วในระหว่างที่ไลฟ์ก็มีการพูดคุยกันว่าตัวของจามิเป็นสาวขี้อายจริงๆไม่ได้เป็นแค่บุคลิกในวีทูเปอร์เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยเป็นเพื่อนกันก็ไปนอนค้างอะไรก็มาเล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมให้ชาวบ้านได้ฟังซึ่งแน่นอนว่าก็ขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่ไปคอลแลบกันต่างๆนะครับแล้วก็มีการเปิดโดเนทพอเปิดโดเนทให้เงินปุ๊บก็จะมีรุ่นพี่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งก็จะมีหลายคนและทีนี้ทางค่ายใช่ไหมก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นโปรเจกต์ที่จะทำให้ทุกคนนะเอาเครื่องออกกำลังกายมาแน่นอนว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ฉีอองใช่ไหมที่มาออกกำลังกายซึ่งจะตั้งโหมดยากไว้ใช่ไหมก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบนี้ครับก็จะมีคนโดเนทให้ประมาณนี้คือมันจะมีบางคนอ่ะที่มาฟังเสียงหอบหายใจของหญิงสาวแล้วก็ชอบแล้วก็โดเนทให้อะไรประมาณนี้แม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแน่นอนว่ารายได้อะไรก็เข้ามาซึ่งคนนี้ก็คือรุ่นพี่ฮารุนะครับเป็นวีทูเปอร์รุ่นที่1ของค่ายไรออนเธอเป็นคนที่เป็นตำนานทำให้ค่ายนี้เกิดวีทูเปอร์ขึ้นมานะพูดง่ายคือจะเป็นคนที่นางเอกเคารพและศรัทธามากนะครับผมพูดง่ายคือก็จะมาไลฟ์เธอจะเข้ามาดูเพราะมันจะมีวันนึงที่เธอไม่รู้จะคิดหัวข้ออะไรเธอเข้ามาดูไลฟ์ของชาวบ้านก็จะดูไลฟ์คนนู้นคนนี้นะเช่นการไปดูไลฟ์ของท่านเซใช่ไหมก็จะเห็นท่านเซเนี่ยเล่นเกมลามกใช่ไหมก็จะมีการพูดจีบกันไปพูดลามกใส่กันอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคนดูโดเนทอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเธอก็จะย้ายมาดูช่องของรุ่นพี่ฮารุซึ่งรุ่นพี่ฮารุก็กำลังเล่นเกมไพ่นกกระจอกอยู่ใช่ไหมก็มีการพูดคุยมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะแน่นอนแล้วว่ามันก็จะถึงโปรเจกต์สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของค่ายเนี่ยก็จะเอาวีทูเปอร์ตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่3เนี่ยที่เป็นทุกคนนะครับมาร่วมกันออกเพลงคือง่ายคือจะมาร้องเพลงกันเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูซึ่งสิ่งที่ประทับใจของตัวนางเอกก็คือนางเอกเนี่ยจะได้ร้องเพลงคู่กับรุ่นพี่ฮารุนะครับซึ่งเป็นตำนานนะคือง่ายคือเป็นคนที่ปราบปลื้มมากได้เจอตัวจริงนะอันนี้คือเป็นภาพอวตารต้องบอกก่อนนางเอกก็จะออกอาการฟินเวอร์นะครับพูดง่ายคือจะออกอาการเป็นชูวัตทั้งที่ยังไม่ดื่มเครื่องดื่มสตองซีโร่นะครับพูดง่ายคือกลายเป็นตาลุงหลังมงโดยที่ไม่เมานะพูดง่ายคือแค่จะอยู่กับรุ่นพี่ที่ชอบก็ฟินแล้วนะครับพูดง่ายคือเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ก่อนที่บทสุดท้ายที่จะจบโดยการเปิดตัวก็คือว่าจะเป็นการเปิดตัวรุ่นที่4นางเอกก็จะกลายเป็นรุ่นพี่ซึ่งหนึ่งในหญิงสาวที่เป็นรุ่นที่4ใช่ไหมที่มาสัมภาษณ์เดบิวต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดตัวให้รุ่นพี่ใช่ไหมก็บอกว่าขอให้นางเอกช่วยรับเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงของนางเอกได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นการจบเล่มหนึ่งประมาณนี้นะสำหรับเรื่องไรนั้นที่ฉันลืมปิกพิกลิขิตสู่ตำนานวีทูเปอร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าสำหรับเล่มพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ย่อยๆนะซึ่งเป็นการไลฟ์ของ3ตัวละครนะซึ่งเป็น3ตัวละครที่ค่อนข้างสำคัญนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวของชีอองหรือมาม่าชีอองนะก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารอัปเดตว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในวงการวีทูเปอร์ของไรออนซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ที่นางเอกลืมปิดไมค์แล้วคลิปของนางเอกก็ขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกในช่วงนั้นนะครับผมไอประมาณนั้นหรือจะเป็นของจามิก็จะเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกคนหนึ่งที่นางเอกไปขอไมค์ใช่ไหมก็ซึ่งก็จะเป็นการไลฟ์ว่าตัวเองได้เกมมาซึ่งมันเป็นเกมแนวหลบหลีกซ่อนเลนที่ยากสำหรับคนอื่นแต่สำหรับตัวเธอนั้นสามารถเล่นได้อย่างง่ายได้เพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมก็สามารถหลบหลีกมันได้เก่งแต่มาตายกับหมาอะไรประมาณนั้นเพื่อนๆคือเป็นเกมสยองขวัญไลฟ์สุดท้ายก็เป็นไลฟ์ของท่านเซนะครับผมท่านเซเนี่ยเป็นยูริใช่ไหมก็จะมาแฉเรื่องยมยูริของตัวเองนะก็เลยเกิดอาการเหนื่อยๆประมาณนะคนก็มาให้กำลังใจอะไรประมาณนะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุการณ์ในการไลฟ์แตกต่างกันนะผมมันก็จะประมาณเนี้ยสำหรับเรื่องไลฟ์นั้นที่ฉันลืมปิดพิกลิขิตสู่ตำนานยูทูบเบอร์นะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงอะที่ค่อนข้างกระฉีดจากหลายเรื่องนะให้อารมณ์คล้ายๆกับเรื่องจริงหลังไมค์ของยายคู่หูนักพากย์นะมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกันก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องที่แตกต่างจากหลายๆเรื่องในยุคนี้คือฉีกมาอีกแนวนึงคือในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะกล่าวถึงนักพากย์แต่เรื่องนี้มันจะกล่าวถึงวีทูเปอร์หรือยูทูเปอร์ใช่ไหมมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่คอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันก็คือว่าการอ่านเนี่ยนะมันก็จะเป็นการดำเนินเรื่องก็คือตัวเอกจะไลฟ์สดตัวเอกจะดำเนินรายการอะไรไปแล้วก็จะมีคนใช่ไหมพิมพ์ข้อความเข้ามาประมาณนี้นะครับก็คือในขณะที่นางเอกกำลังไลฟ์ไม่ว่าจะคนเดียวหรือกับเพื่อนมันก็จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหรือเป็นข้อความเข้มที่มีจุด2จุดข้างหน้าให้แม่ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อความแชทเข้ามาประมาณนี้นะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะมีใครหลายคนนะที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาแชทใช่ไหมมันก็จะมีพวกอักษรที่แตกต่างกัน
มีการอ่านข้อความที่คนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็มาตอบคำถามประมาณนี้เพื่อง่ายคือมันเป็นลักษณะของยูทูบเบอร์ซึ่งเราจะเห็นอยู่นะครับว่าช่วงนี้ยูทูบเบอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดนดันการไลฟ์สดเนี่ยมันเปิดโซนเน็ตเปิดรายได้ใช่ไหมซึ่งมันก็จะทำรายได้มหาศาลให้กับเหล่าวีทูเบอร์ทั้งหลายแหล่ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับวีทูเบอร์ก็คือในการสร้างร่างอวตารอะไรเป็นยังไงนะครับผมอาจจะเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความสามารถที่สูงเกินไปนะสำหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่รู้ตรงนี้ว่าในการที่เขาสร้างภาพตัวละครมาแล้วมีการแคปบุคลิกเข้าไปในผ่านหน้าจอเนี่ยมันสามารถแสดงอิริยาบถของเราเนี่ยผ่านกล้องแล้วกลายเป็นตัววีทูเบอร์ได้ยังไงนี่ผมไม่รู้นะไม่มีข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้นะผมไม่มีข้อมูลแต่อันเนี้ยมันก็จินตนาการว่าไม่ว่านางเอกจะทำอะไรให้แม่ภาพมันก็จะกลายเป็นตัวละครที่วาดขึ้นมาตัวละครที่ดีไซน์มาแล้วก็จะทำตามนั้นไปไม่ว่านางเอกจะยกเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยสดเข้าไปไอ้ภาพวีทูเบอร์ที่มันแสดงออกมามันก็จะเป็นภาพตัวละครตัวนั้นเนี่ยยกขึ้นไปใช่ไหมคือยกดื่มแล้วก็จะเป็นภาพมึนเมาเป็นภาพผืนกามพูดง่ายคืออันนี้เป็นจินตนาการนะครับมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของนางเอกที่สร้างมาเนี่ยเปลี่ยนไปจากสาวน้อยแอปเปิลใส่เสื้อนะครับกลายเป็นตาลุงขี้เมามันเลยทำให้มีคนติดตามมีคนสนใจมันก็เลยทำให้อารมณ์ในการอ่านเรื่องนี้มันให้อารมณ์คล้ายกับรู้สึกเวลาเราติดตามพวกวีทูเปอร์หรือยูทูเปอร์ที่เราดูใช่ไหมช่องที่ไลฟ์สดเนี่ยมันมีอารมณ์ยังไงเขาพูดอะไรยังไงใช่ไหมแล้วก็จะมีข้อความขึ้นเราก็อ่านอะไรพวกนี้คือมันให้อารมณ์ประมาณนั้นจริงพอตัวละครอ่านตัวละครก็มาตอบอะไรประมาณนี้มันก็เลยให้ความสนุกสนานนะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูไลฟ์สดเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันให้อารมณ์แบบนี้จริงมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความสนุกมีความน่าสนใจและมันมีความฉีกและแตกต่างไปจากไลท์โนเวลหลายๆเรื่องในยุคนี้คือมันมีความฉีกไปจากไลท์โนเวลในยุคนี้หลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีที่ว่าตัวละครเนี่ยเป็นพวกต่างโลกหรือไปเกิดใหม่ในต่างโลกหรือเป็นแนวโรงเรียนเรื่องเกิดในโรงเรียนก็จะเป็นรักในโรงเรียนมีเหตุการณ์ในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ให้แม่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกสายนึงที่แยกออกมามันจะไม่เน้นความรักไม่เน้นเรื่องแนวแฟนตาซีไม่เน้นเรื่องความเก่งเวอร์อะไรประมาณนี้ของตัวละครนะคือเรื่องนี้มันจะฉีกมาอีกแนวนึงซึ่งก็อาจจะมีหลายเรื่องคล้ายๆกับเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยอยู่ในยุคนี้นะพูดง่ายคือมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความสุขมีความน่าสนใจประกอบกับตัวละครของนางเอกใช่ไหมที่เป็นตัวละครที่ตอนแรกนะเป็นคุณหนูใส่เสื้อที่แอปเปิลนะต้องใช้คำว่าแอปเปิลพอเมาแล้วก็เผยตัวจริงออกมาแล้วก็ลืมปิดไลฟ์สดก็เลยทำให้ทุกคนรู้ตัวจริงเกิดกระแสยอดนิยมแล้วก็ใช้บุคลิกของตาลุงขี้เมาอย่างที่ผมเล่าไปแล้วใช่ไหมมาทำการไลฟ์สดมาทำการคอนแลบมาทำอะไรหลายอย่างนะครับมันเลยทำให้เรื่องนี้มีความสนุกสนานประกอบกับช่องนี้คือช่องไลท์ออนซึ่งเป็นสังกัดที่นางเอกอยู่ใช่ไหมมันเป็นพวกที่รวมพวกบ้าๆอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีบุคลิกอะไรประมาณนี้พอนางเอกหลุดเข้าไปแล้วไปเจอคนนี้มันเลยทำให้เรื่องนี้สนุกสนานคือในเล่มนี้เราเห็นตัวละครที่มีบุคลิกบ้าๆหลายตัวเนี่ยมาอยู่รวมกันในช่องนี้ใช่ไหมช่องไลท์ออนมันก็เลยทำให้มีการคอลแลบมีอะไรหลายอย่างนะครับมีปฏิสัมพันธ์อะไรสนุกสนานนะครับแน่นอนว่ามันก็จะออกมาในแนวโนเวลหรือมาในแนวมังงะตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่หลุดโลกมาอยู่รวมกันซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นบุคลิกที่เขาสร้างขึ้นมาให้ตัวละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกันประกอบกับสำนวนการเขียนที่คนเขียนออกมามันทำให้เรารับรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีสไตล์ยังไงมีการพูดการจามีนิสัยยังไงมันจึงทำให้เรื่องนี้มีความสนุกเพิ่มขึ้นเช่นตัวบ้าเล่นเกมก็จะเล่นเกมแบบโหดประมาณนี้ขนาดเล่นเกมก็จะมีการนั่งเก้าอี้อากาศอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมตัวละครที่เป็นยูริเล่นเกมยูรินางเอกก็จะเป็นสายหื่นพอเมาแล้วก็กลายเป็นลุงขี้เมาพอเมาแล้วก็ไปหลีตัวละครตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการคอลแลบมีอะไรพวกนี้กันมันเลยทำให้เรื่องนี้มีความสุขสนานแล้วเราอ่านเนี่ยเราก็ชวนอมยิ้มไปนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนื่องจากมันมีแต่ตัวละครผู้หญิงนะพูดง่ายคือทุกตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้หญิงหมดเลยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ออกมาแนวยูรินี่นะครับมีกลิ่นอายยูรินหน่อยนึงแต่มันก็เหมือนว่าเป็นการเซอร์วิสตัวละครแล้วก็จะมีการเล่นมุกที่เป็นมุกทะลึ่งนิดหน่อยครับก็จะมีการเกี่ยวเบ็ดนะครับมีการพูดจาลวนลามอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าพวกคนดูมันก็จะเป็นสายหื่นนะครับมีการพิมพ์ข้อความว่ามีการเสร็จมีการช่วยตัวเองอะไรประมาณนี้มีคำศัพท์เช่น45 45ชิโกชิโกที่แปลว่าผู้ชายช่วยตัวเองอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมมันเป็นสังคมนึงนะที่ทำให้เรารู้สึกอ่านสนุกสนใจนะครับผมต้องพูดตรงๆนะว่ามันไม่เสื่อมนะแต่ว่าถึงแม้มันจะเล่นมุกเสื่อมแต่เวลาอ่านเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกับทะลึ่งตึงตังที่เราอ่านใช่ไหมมันเลยทำให้เรื่องนี้นะอ่านแล้วมีความรู้สึกมันค่อนข้างที่สนุกและน่าสนใจนะทำให้อ่านเพลินๆนะครับเหมือนกับเวลาเราดูไลฟ์สดใช่ไหมมันก็มีข้อความมันก็อ่านไปเรื่อยเพียงแต่ว่าเรื่องนี้แทนที่มันจะเป็นไลฟ์สดจริงๆมันกลับเป็นนิยายมันเลยทำให้มีความสุขและมีความน่าสนใจตรงนี้ซึ่งมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นผมจึงให้เรื่องนี้นะครับผมเวลาอ่านเนี่ยอยู่ในแรงเอบวกนะคือเราอ่านสูงอ่านไปเรื่อยแม้ดูว่านางเอกเนี่ยไปหลีตัวละครตัวนี้ตอนเมายังไงพยายามที่จะกลับมาแอปเบลกลายเป็นคุณหนูใส่ซื่อเนี่ยดูว่าเธอจะหลุดไหมหลุดกลายเป็นตาลุงขี้เมาไหมอะไรมาเนี่ยมันก็มีความสุขมีความน่าสนใจตรงนี้สำนวนภาษานะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างยากระดับนึงเพราะมันมีศัพท์หลายศัพท์ที่ผมไม่รู้
ไม่ว่าจะเป็นศัพท์ของวีทูเปอร์ที่เป็นศัพท์ของวีทูเปอร์ญี่ปุ่นศัพท์ของวีทูเปอร์ที่ใช้กันอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ในนี้มันก็จะมีคำอธิบายมีคำเชิงอ่านให้เราอ่านอันไหนเราก็พอที่จะรู้บ้างเราก็รู้อันไหนที่เราไม่รู้ใช่ไหมมันก็จะมีอธิบายนะครับมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมที่เป็นการเล่นมุกไม่ว่าจะเป็นชื่อของตัวละครชื่อของหนังอย่างเช่นดอกไม้ไฟต้องมาจากด้านล่างหรือด้านบนใช่ไหมมันก็จะมีการเล่นมุกเช่นทุกคนก็ดื่มน้ำจุดๆนะจากท่อนล่างของจามิจังได้ไหมอะไรประมาณทำนองเดียวกันพวกนี้คือมันจะเป็นการเล่นมุกสับปะรดนิดๆนะต้องบอกก่อนนะก็คือเวลาอ่านใช่ไหมมันก็จะทำให้เรารู้สึกชวนอมยิ้มชวนกินอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับผมเหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้มันมาเล่นมุกตับประดนกันแล้วก็มีตัวตัดมุกง่ายๆคือมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่านสนุกอ่านเพลินๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่คิดมากนะคือว่าสำหรับคนที่รับเรื่องมุกลามกอะไรพวกนี้ได้มันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสุขและน่าสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องไร้นั้นที่ฉันลืมปิดพิกลิขิตสู่ตำนาน VTuber ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องไร้นั้นที่ฉันลืมปิดพิกลิขิตสู่ตำนาน VTuber นะมันเป็นเรื่องราวของนางเอกที่แอปแปลแล้วพอลืมปิดไลท์ใช่ไหมก็ดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็ทำตัวเหมือนตาลุงขี้เมามันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันมีความสนุกสนานนางเอกก็ได้อาศัยความเป็นตาลุงหื่นกามในยามที่เมาของตัวเองเข้าไปดูช่องคนอื่นมีการพูดจาหลีพวกเพื่อนร่วมรุ่นทั้งรุ่นพี่และรุ่นตัวเองด้วยนะพูดง่ายคือจะมีการหลีหลายๆอย่างใช่ไหมมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความสนุกมีความน่าสนใจนะครับผมสำหรับคนที่รับได้กับมุกตลกมุกลามุกสับดนนิดๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ